โบชยดาโพสต์เศร้าคงถึงเวลาต้องพูดความจริงนาตาลีฟลุกโผล่คอมเมนต์ทันทีหลายคู่ที่แม้เลิกรากันไปแล้วมองหน้ากันไม่ติดเพราะเมื่อนึกถึงความหลังในอดีตทีไรยิ่งทำให้ต้องเจ็บช้ำน้ำใจแต่เรื่องพวกนี้ไม่เคยเกิดกับครอบครัวนี้ระหว่างโบชยดาลิ่วเฉลิมวงศ์และฟลุ๊กเกริกพลมัตสยวานิชที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นครอบครัวเดียวกันจนมีโซ่ทองคล้องใจอย่างน้องอาทิแต่เมื่อผ่านมาก็มีเรื่องที่ต้องทำให้ครอบครัวถึงทางตันแต่ถึงแม้ว่าความเป็นครอบครัวจะแตกสลายไปแต่ความเป็นพ่อและแม่ยังคงอยู่ซึ่งไม่ว่าทั้งคู่จะมีงานอะไรเจ้าตัวก็มักจะเชิญครอบครัวของอีกฝ่ายมาร่วมด้วยเช่นกันงานนี้คงต้องบอกเลยว่าสตรองกันทั้งครอบครัวเลยจริงๆแต่นี่แหละข้าถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมไทยเราถึงแม้ว่าจะเลิกกันไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเกลียดกันเนื้อสตรองเข้าไว้ล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อทางด้านโบชยดาได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าใจคนเราบอบบางหากโดนทำให้เจ็บช้ำนะแม้ใจไปมากกว่านี้คงถึงเวลาที่จะพูดความจริงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทำหน้าที่ตัวเองดีที่สุดแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ควรต้องตื่นมาทุกข์ใจเรื่องคนอื่นอีกต่อไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโบชยดาซึ่งงานนี้ทางด้านสาวนาตาลีได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยการโพสต์รูปอิโมจิเป็นรูปชู2นิ้วกับรูปยิ้มในขณะที่ทางด้านอดีตสามีฟลุ๊กเกริกพลได้เข้ามาโพสต์ว่าสุสุซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่มีแต่ความอบอุ่นให้กันจริงๆแมทธีรณีอวดรูปในวัยเด็กก่อนแซวตัวเองเรียบร้อยเหมือนภาพพับไว้ชั้นใต้สุดของลิ้นชักต้องบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับนางเอกแมทธีรณีคงไทยที่เชื่อว่าหากพูดชื่อนี้หลายๆคนคงต้องรู้จักการเป็นอย่างดีเพราะสาวแมทนั้นอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า15ปีและเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านแมทธีรณีก็เพิ่งได้ผ่านพ้นเรื่องราวดราม่าต่างๆมากหลังสาวแมทได้เปิดตัวคบหาดูใจกับแฟนหนุ่มสงกรานต์เตชนรงค์ซึ่งทั้งคู่ก็ได้คบกันมานานกว่า2ปีซึ่งก็เริ่มเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นล่าสุดทางด้านแมทธีรณีได้ออกมาโพสต์รูปภาพในวัยเด็กซึ่งงานนี้ทางด้านแมทธีรณีก็ได้โพสต์แคปชั่นแอบเหน็บตัวเองเอาไว้ว่าเรียบร้อยแบบผ้าที่พับไว้ด้านล่างสุดของลิ้นชักฝุกฝันวันเด็กปล่อยโฮพลอยเซอร์ไพรส์พนงแจกหนักโบนัสกว่า3ล้านแจกรถอีกรวยสวนกระแสของจริงพลอยชิดจันทร์ใจปั้มแจกหนักโบนัสพนักงานกว่า3ล้านบาทบางคนได้เป็นล้านปลดหนี้แถมแจกรถด้วยพนักงานปล่อยโฮตื้นตันใจพลอยชิดจันทร์พร้อมทั้งเคนสามีเผยคลิปมองคิดจัง EP 0.185 แจกโบนัสพนักงานกว่า3ล้านบาทเปิดปีใหม่กันแบบเฮงๆกับมอมชิดจังตอนพิเศษตอนนี้ของแม่แจกโบนัสพี่ๆพนักงานที่ทำงานกับเรามา10ปีตั้งแต่เปิดบริษัทไทยโทนมาแม่กับพ่อได้ให้สัญญากับพี่ๆพนักงานไว้ถ้าอยู่กันครบ10ปีแจกแน่นอนแต่แล้วจู่ๆการประชุมก็ตึงเครียดพ่อจะเปลี่ยนใจไม่แจกไหมเนื้อยะมีลูกคนที่5ด้วยพลอยชิดจันทร์เผยภาพสามีลูกครอบครัวอบอุ่นทำบุญด้วยอะไรพลอยชิดจันทร์อวดรถหรูหลังสามีจัดหนักให้เป็นของขวัญอีกแล้วโดยแม่ลูกสี่ช่วยกันนับเงินเตรียมไปแจกที่โรงงานทำตามสัญญา10ปีแจกหนักให้กับพนักงานรุ่นแรกตอนนี้ที่เหลืออยู่ทำงานมาครบ10ปีมี3คน
จะแจกให้คนละ 500,000 บาทและมีคนหนึ่งที่จะเกษียณแล้วอายุ70ปีเลยทั้งแจกโบนัสและเลี้ยงเกษียณไปด้วยเลยนอกจากนั้นยังแจกรถด้วยแถมสามีใจปั้มอีกประกาศจะแจกทองแฟนคลับหากซับสไครต์ถึง1ล้านด้วยอีกต่างหากก่อนถึงเวลาเซอร์ไพรส์เคนสามีพร้อมพลอยภรรยาและลูกๆไปถึงโรงงานประชุมเครียดพร้อมทั้งเซอร์ไพรส์พนักงานด้วยการทำตามสัญญาคนที่ทำงานกับโรงงานตั้งแต่บุกเบิกกันมาครบ10ปีจะให้คนละ 500,000 บาทเพื่อจะได้เอาเงินไปจ่ายหนี้การไม่มีหนี้ดีที่สุดและมีครอบครัวหนึ่งได้โบนัสไป1ล้านบาทเลยทีเดียวแถมมีเซอร์ไพรส์ต่อเนื่องแจกรถเก๋งให้พนักงานอีกถึงกับปล่อยโฮบอกหายใจไม่ออกเลยร้องไห้ด้วยความตื้นตันเคนประกาศทำงานไปอีก10ปีปี2030จะแจกโบนัสก้อนใหญ่อีก 200,000 ถึง 500,000 บาทพีคสุดแตงกวาเปิดใจความรักอดีตสามีเอภศิลป์ก่อนขอเลิกเพราะชอบผู้หญิงพีคสุดแตงกวาเปิดใจเรื่องราวความรักในอดีตกับอดีตสามีเอภศิลป์ก่อนขอบอกเลิกไม่อยากเป็นภรรยาเพราะชอบผู้หญิงด้านเอเข้าใจและไม่เสียใจถือเป็นคู่อดีตสามีภรรยาที่ประกาศคบหาดูใจกันก็ช็อกวงการแล้วแถมตอนประกาศเลิกยิ่งช็อกวงการขึ้นอีกสำหรับนักแสดงหนุ่มกล้ามใหญ่เอภศิลป์กับอดีตภรรยาแตงกวาจิราพรที่เคยประกาศตัวเป็นทอมแต่ก็ยังคงทำหน้าที่ความเป็นแม่ที่ดีให้กับลูกชายสุดที่รักอย่างน้องเลโก้ทำเอาหลายคนพากันช็อกหนักรวมถึงเซอร์ไพรส์ไปพร้อมๆกันล่าสุดแตงกวาเปิดใจย้อนอดีตสาเหตุที่ปิ๊งรักเอภศิลป์ว่าตอนเด็กเธอเคยมีแฟนทั้งเป็นผู้ชายและผู้หญิงซึ่งส่วนตัวเป็นผู้หญิงห้าวห้าวอยู่แล้วแต่ไม่ได้เป็นทอมและเพื่อนในแก๊งทั้งหมดเป็น LGBT โดยสเปคเป็นคนชอบผู้ชายหน้าโหดตอนแรกคิดว่าอดีตสามีเป็นคนโหดเหมือนในทีวีแต่พอคบกันกลับเป็นคนเรียบร้อยมากด้านเอภศิลป์รู้ว่าอดีตภรรยาเป็นคนห้าวห้าวหลังจากที่เป็นสามีภรรยากันแล้วซึ่งข้อดีของแตงกวาเขาเป็นคนพูดตรงๆและเป็นคนบอกว่าไม่อยากเป็นภรรยาและอยากเป็นเพื่อนมากกว่าเนื่องจากแตงกวาอยากมีทางเลือกของตนเองรวมถึงความมั่นคงและประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยตัวของตนเองโดยเอไม่รู้สึกเสียใจและเข้าใจมากกว่าเพราะการที่เขาเป็นตัวของตนเองแล้วมีความสุขจึงเป็นสิ่งที่ดีส่วนแตงกวายืนยันตอนนี้ยังไม่มีแฟนถ้าเจอคนที่ใช่ถึงแม้จะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็จะหยุดเองเพราะส่วนตัวการที่จะคบใครอยู่ที่ความเข้าใจมากกว่าเรื่องเพศและยินดีถ้าเจอคนที่ใช่คลิกดูคลิปย้อนหลังแฟนคลับแห่เป็นห่วงหลังลือเตตะวันออฟจุมพลร่วมทริปผู้จัดการแต้วยอมรับว่าไปเชียงใหม่จริงออฟจุมพลเตตะวันปัดร่วมทริปกับผู้จัดการแต้วที่มีเชื้อโควิดหลังเมื่อช่วงดึกวันนี้7มกราคม2564นางเอกดังแต้วณัฐพรเตมีรักออกมาโพสต์ชี้แจงข่าวว่าผู้จัดการส่วนตัวไปเที่ยวสถานบันเทิงที่เชียงใหม่แล้วติดโควิด-19 จึงได้กักตัวและเข้ารับการรักษาตามมาตรฐานของรัฐแล้วส่วนตนและคุณแม่รวมถึงแฟนหนุ่มไฮโซไนประไนได้เดินทางไปตรวจแต่ปรากฏผลเป็นลบคือไม่พบเชื้อนั้นซึ่งจากนั้นมีรายงานว่าในทริปเที่ยวเชียงใหม่ยังมี2นักแสดงหนุ่มทั้งเตตะวันวิหกรัตน์และออฟจุมพลอดุลกิตติพรร่วมทริปอีกด้วยเปลี่ยนไปมากเหมือนกันออฟกันกับพฤติกรรมชวนหวีดด้อมสะเทือนเพื่อนๆดูออกคนที่รักยิ่งได้จากไปแล้วเตตะวันสุดเศร้าสูญเสียคุณปู่ไร้วันหวนกลับเตตะวันปัด
มีหนุ่มรับส่งมุ้งมิ้งเกินเพื่อนลั่นปี2020โลกเปิดกว้างเรื่องเพศที่3ล่าสุดวันนี้8มกราคม2564ทีมข่าวในเอ็นเตอร์เทนได้ต่อสายไปหา2นักแสดงหน้าสายออฟจุมพลและแต่ตะวันซึ่งทั้งคู่ยอมรับว่าได้ไปเชียงใหม่จริงแต่ไม่ได้ทริปเดียวกับผู้จัดการของนางเอกดังแต้วซึ่งทั้งคู่ต่างอยู่ที่บ้านของญาติตลอดแค่นั้นลูกคุณหนูวินเมทวินถูกเตตะวันนำทีมตามเพื่อนๆมารุมแซวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยู่คฤหาสน์เพื่อสังคมนิวทิติภูมิเผยเหตุไม่ค่อยลงรูปคู่เตตะวันเพราะเรื่องหนังเรื่องแรกพลิกคาแรคเตอร์หวม PM2.5 เตตะวันโดนหนักขั้นไอออกมาเป็นเลือดหมอนัดพบสัปดาห์หน้าและสำหรับเรื่องนี้นั้นทำให้แฟนคลับของหนุ่มทั้งสองเกิดความเป็นห่วงเป็นอันมากจึงฝากความห่วงใยส่งไปให้หนุ่มที่เล่นทั้งสองขอให้รอดพ้นจากภัยร้ายในครั้งนี้